สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถ้าลองมารวยกับเรา2คนเช่นเคยนะครับผมชวลิตโลหิตจันทร์ชาวครับและดิฉันเตชิตารัตนกิติกรค่ะผมรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าหน้าตาจะหยาบกร้านนะฮะถูกต้องเล่นสงกรานต์มาดักแดดหน้าดำหมดเลยบางคนสงกรานต์เสร็จแล้วไปผ่านทะเลมาอะไรมาโอ้โหหน้านี่หยาบกร้านมากแต่ถามว่าเวลาจะขัดผิวกันทีนึงเนี่ยเหนื่อยนะพี่เก๋โอ้ไม่กล้าขัดค่ะเพราะว่าเฉพาะโดนแดดในช่วงหน้าร้อนนี่ก็แสบผิวมากแล้วอีกอย่างนึงในท้องตลาดนะฮะถ้าเจออะไรแบบขัดผิวส่วนใหญ่เป็นเม็ดบีดเป็นสครับไปอะไรเงี้ยขัดทีผิวถลอกเลยขึ้นผื่นแดงเต็มถูกต้องครับผมแต่วันนี้ครับพี่วันนี้มีของดีนำเสนอเขา import มาจากประเทศเกาหลีใต้อันนี้นี่สุดยอดมากเดี๋ยวเขาจะสาธิตให้ดูด้วยผมมีปากกาเมจิกมาให้เขาดูบอกว่าอ่ะไหนบอกว่าขัดได้เอาสีออกดีไหมเขาบอกว่าจะเอาสีแต่ทานะขัดออกให้ดูเลยแต่ที่สำคัญไม่ทำให้ผิวระคายเคืองจะบอกว่าเป็นตัวขัดผิวแต่ไม่ถลอกไม่อะไรเลยและที่สำคัญมาจากเกาหลีใต้อันนี้ประเทศนี้ก็ต้องยอมรับเขานะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันนะทั้งตัวทั้งหน้าเลยช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะพูดถึงวิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะฮะเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องทำให้มันมากขึ้นกว่าเดิมถามว่าเมื่อ10 40ปี50ปีที่แล้วเราจะล้างน้ำเปล่าเราจะทำอะไรทำความสะอาดง่ายๆมันได้ครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแดดก็ไม่เหมือนเดิมของกินของใช้ก็ไม่เหมือนเดิมความสกปรกมันมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะคุณผู้ชมแต่บางอย่างเราอาศัยนวัตกรรมเราอาศัยสิ่งที่เราผลิตเองไม่ได้เราก็ต้องนำเข้ามาจากประเทศต่างๆหนึ่งในนั้นคือเกาหลีใต้ครับผมเป็นประเทศที่ส่งมาให้เราใช้อะไรของดีๆมากมายวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับแขกรับเชิญของเรามีของดีๆมานำเสนอนั่นก็คือคุณสายฝนทุตานะครับท่านเป็น CEO และท่านที่สองนะครับคุณวณิชยาวงผู้เป็นผู้จัดการการตลาดบริษัท TNT รุ่งเรือง KR จำกัดนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะฮะพี่ฝนและแก้วค่ะพี่แก้วไม่นี่ไม่การเรียกพี่เลยไม่การเรียกพี่เลยแก้วแล้วกันใช่คุณแก้วแล้วกันคือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราจะกินจะอยู่จะยังไงสมัยก่อนโอเคล้างน้ำเปล่าโอเคไม่ว่ากันนะเพราะว่าธรรมชาติล้วนใช่แต่ว่าสมัยนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่ไม่ได้แล้ววันนี้เราก็เลยมีสินค้านะคะมาแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ทุกวันนี้เรื่องของการดูแลผิวเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะบางคนอยากหน้าขาวหน้าวิ้งหน้าใสแต่งหน้าเมคอัพอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่การทำความสะอาดหน้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราออกไปจากบ้านแต่ละทีเนี่ยจะควันรถในจะฝุ่นละอองในจะเครื่องสำอางยังไม่ต้องออกจากบ้านหรอกอย่างที่เก๋ได้ลองพื้นทีนึง16สีอย่างเงี้ยโอ้โหสีเดียวคนนั้นคนนั้นเรื่องใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์วันนี้ที่เรานำมาแนะนำก็คือเป็นพิเทโรมาพิลลิ่งเจลนะคะค่ะเป็นเจลขัดผิวก่อนอาบน้ำและขัดหน้าสครับก่อนอาบน้ำเดี๋ยวนะคะเจลค่ะเป็นเนื้อเจลเนื้อเจลแต่สามารถขัดผิวได้ถูกต้องค่ะมีเป็นเนื้อเจลที่เบาบางนะคะแล้วก็เป็นเวชสำอางใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งเด็กๆทันทีบางครั้งเด็กๆลูกเราเนี้ยออกไปนอกบ้านไปแต่งหน้าทำผมมีกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะบางครั้งเด็กๆเล่นปากกาขีดหน้าขีดตัวตัวเองคุณพ่อคุณแม่กังวลว่าจะต้องเอาอะไรขัดดีเอาอะไรถูอะไรล้างเพราะมันระคายเคืองเขาถูกต้องนี่คือคำตอบเลยค่ะมันหมายถึงความอ่อนโยนแต่ว่าคำว่าสครับผิวกับคำว่าอ่อนโยนบางครั้งมันขัดแย้งกันบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเด็กใช้ได้แสดงว่าอ่อนโยนแล้วมาใช้กับเราแล้วมันจะได้ผลหรอในเมื่อผิวผู้ใหญ่เนี่ยโดนสภาวะต่างๆรอบกายมามากมายแล้วมันจะได้ผลหรอถามว่าได้ผลไหมเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูแต่วันนี้เราจะแนะนำในส่วนประกอบนะคะว่ามันดีได้ยังไงนะคะอย่างในภาพเนี้ยก็จะมีภาพ before after นะคะตอนนี้เราวางขายแล้วในจอยมาร์ทอันนี้เราเห็นมี2ตัวก็คือเป็นหลอดใหญ่กับหลอดเล็กใช่ค่ะเรามาพูดถึงหลอดใหญ่ก่อนดีกว่าหลอดใหญ่ก็คือผิวหลอดเล็กก็คือสำหรับ
หน้าเอาหน้าอย่าเป็นผิวกายผมอยากได้หน้าเพราะผมว่าหน้าผมสำคัญกว่าอยากรู้ด้วยเอาหน้าก่อนฟังคุณแก้วคุยดีกว่าค่ะว่ามันดียังไงมันเป็นยังไงฮะนะคะก็คือว่าตัวพีเทโรมาพีลลิ่งชาวเวอร์เจลนะคะจะแบ่งเป็น2ตัวด้วยกันนะคะถ้าเป็นสีส้มรอสีส้มกล่องสีส้มเนี่ยก็จะเป็นหน้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะคะสีเขียวนะคะก็จะเป็นบอดี้ใช้แล้วผิวกายเดี๋ยวเรามาจับประเด็นตรงเรื่องของหลอดเล็กก่อนดีกว่าก็คือหน้าใช่แล้วค่ะมันเป็นยังไงฮะพอทุกวันนี้คนให้ความสำคัญต้องบอกก่อนว่าส่วนผสมหลักของเรานะคะก็จะทำจากพีเทรานะคะทุกคนน่าจะรู้จักเนาะแบบแบรนด์ SK2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดังๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมเดียวกันนะคะคือกาแลคโตไมเซสนะคะจะเป็นเปปไทด์ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะคะผลัดเซลล์ผิวออกอย่างอ่อนโยนแล้วก็กระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่นะคะทำให้หลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าผิวของเราเนี่ยมันเด้งขึ้นหรือว่าพื้นผิวมันจะนุ่มๆขึ้นคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับคุณผู้ชมหมายความว่าเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องผิวนะฮะสกินเนี่ยมันจะมีหลายชั้นมากอย่างชั้นแรกเนี่ยเป็นหนังกำพร้าถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีการหลุดลอกออกตลอดเวลาแต่บางคนเนี่ยเขาจะต้องมีการทำให้มันผัดเซลล์แต่ถามว่าเด็กอะโอเคปกติแล้วคนเราทุกคนมันผัดเซลล์ได้แต่บางทีความสกปรกไม่เท่ากันระยะเวลาในการผัดบางคน20วันบางคน15วันบางคน2เดือนยังไม่ผัดเลยก็มีถูกต้องและมันก็จะเกิดความรู้สึกว่านั่นแหละคือหมองคล้ำถูกไหมฮะอันนั้นคือสำคัญมากใช่ค่ะก็ตัวนี้นะคะสารสกัดที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นกาแลคโตไมเซสหรือพีเทรานั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยกระบวนการผัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยให้เป็นไปได้ตามปกติมากขึ้นนะคะปกติแล้วเนี่ยผิวของเราจะผลัดเซลล์นะคะถ้าตามปกติธรรมชาติเนี่ยจะผลัดเซลล์ผิวทุก28วันนะคะแต่ว่าด้วยการที่เราเมคอัพหรือว่าทาครีมกันแดดก็ตามหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆก็ตามเนี่ยเวลาที่เราคลีนซิ่งไม่หมดสิ่งสกปรกพวกนี้ค่ะจะอุดตันตามรูขุมขนนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวริ้วรอยจุดหมองคล้ำจุดด่างดำต่างๆนะคะที่เราดูหน้าโสมๆเนี่ยใช่ใช่บางคนก็เอ๊ะทำไมฉันบำรุงเยอะแล้วนะทำไมหน้าไม่ใสเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าขาดการคลีนซิ่งตรงนี้ค่ะคือการทำความสะอาดผิวนะคะหรือการผัดเซลล์ซึ่งตัวเจ้าเจลพิเทโรมาตัวนี้ค่ะก็จะช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวนะคะให้เป็นไปตามปกติมากขึ้นหน้าก็จะใสอะค่ะรูขุมขนที่เคยไม่สะอาดนะคะเคยอุดตันใช่มันก็ใช่ค่ะนะคะแล้วเวลาที่เราเคลนซิ่งหน้าออกไปหมดจดแล้วเนี่ยเราเติมบำรุงอะไรเข้าไปเขาก็ได้รับอย่างเต็มที่ใช่แล้วค่ะทีนี้ผมเกิดความสงสัยนิดนึงหมายความว่าปกติแล้วเวลาเราทาบำรุงก็คือหลังล้างหน้าถูกไหมฮะหรือเวลาเราล้างหน้าก็คือล้างในขณะที่แบบหน้าเปียกๆแล้วเราก็ล้างตรงนั้นเลยหรือบางคนสครับก็สครับตอนที่หน้ากำลังเปียกๆอยู่แต่อันนี้บอกว่าเป็นทำความสะอาดก่อนล้างหน้ามันใช้อะไรยังไงอันนี้สะดวกมากเลยสำหรับสาวพิตตี้นะคะหรือว่าเราอยู่ข้างนอกลูกๆเราอย่างเงี้ยเราหาห้องน้ำไม่เจอคือผู้คนเยอะใช่ไหมคะสมมติว่าเราไปทำกิจกรรมด้านนอกบ้านทีนี้เนี่ยถูกต้องค่ะอันนี้ก็หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะขัดละเลงได้เลยนะคะละเลงในขณะที่ยังไม่หน้าไม่ต้องชะโลมน้ำไม่ต้องเปียกไม่ต้องอะไรมีคุณสมบัติหลายอย่างนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นเวชสำอางนะคะนั่นคือมีส่วนผสมอีกตัวหนึ่งก็คือเปลือกแมกโนเลียใช่ค่ะซึ่งอะไรฮะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากเปลือกแมกโนเลียค่ะซึ่งเราได้สิทธิบัตรนะคะณประเทศเกาหลีเลยว่าช่วยในเรื่องความกระชับเต่งตึงนะคะซึ่งถ้าเกิดเราใช้อย่างเป็นประจำต่อเนื่องเนี่ยจะช่วยให้หน้าของเราอะค่ะคงรูป V shape ได้นะคะนั่นแหละแก้เหนียงเลยด่วนเลยตัวสารสกัดจากเปลือกแมกโนเลียเนี่ยนะคะมันเป็นยาไปในตัวไปด้วยเนื่องจากว่ามันมีสิทธิประสิทธิภาพก็คือทำลายเชื้อแบคทีเรียนั่นไงนะคะก็เลยได้คือเรียกว่าทำความสะอาดหน้าครั้งเดียวแต่ได้หลายอย่างบำรุงไปด้วยจอนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยพอดูในข้างกล่องนะฮะดูใน before after เขาจะมีข้างๆในขออนุญาตนะท่านผู้ชมผมเห็นด้วยแหละว่ามีการทดลองนะฮะและก็ที่สำคัญคือมีเด็กมีทั้งคนแก่ใช้อันนี้เนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการสครับเป็นการขัดหน้านะฮะเด็กเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามันอ่อนไปแต่อันนี้จากผลตอบรับประสบการณ์ไปเจอมาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็แบบว่าประสบการณ์จริงอะนะคะอย่างลูกเนี่ยวัยประมาณ2ขวบเขาจะชอบขีดเขียนเอามีแล้วค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะคะเนี่ยอย่างขีดเขียนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาดูเลยจะเป็นปากกานะฮะจะเป็นปากกาอะไรที่บ้านลบไม่ไหวเลยนะใช่ลบไม่ได้เลยนะตัวนี้นะคะ
อย่าบอกนะว่าถ้าเป็นสครับตัวอื่นนะคะที่มีเม็ดบีดนะคะมันก็จะออกยากหน่อยอันนี้ไม่มีขัดไม่ค่อยออกแล้วก็ไอ้แม่มันจะลื่นๆไม่มีความรู้สึกเหมือนว่าไม่เจ็บเลยใช่ค่ะไม่ค่ะเป็นเนื้อเจลใสๆเป็นเนื้อเจลแต่ใช้สครับเห็นไหมคะแป๊บเดียวออกแล้วก็ออกจริงด้วยแล้วก็ในเนื้อครีมเนี่ยมันจะมีบำรุงไปในตัวอยู่แล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะถ้าเป็นปากกาหมึกจริงๆนี่งานยากเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแป๊บเดียวออกแล้วนะนะคะใช่ค่ะนอกจากการเล็กโตไมเซสที่มีประโยชน์แล้วนะคะก็จะมีสารสกัดอื่นๆนะคะอย่างทับทิมนะคะว่านหางจระเข้นะคะหรือว่าชาเขียวซึ่งจะลดการเกิดสิวนะคะหรือจุดด่างดำใช่แล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังจะมีผลโอมิจาค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งนะคะของประเทศเกาหลีนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยขาวใสนะคะแล้วก็ลดจุดด่างดำได้ผิวหน้าก็จะดูเปล่งปลั่งขึ้นค่ะหลังจากที่สมมุติว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้กับใบหน้าพอสครับต้องนานแค่ไหนแล้วสครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อเช็ดออกหรือล้างออกไปเลยคะอันนี้ไม่จะต้องตอบนะนั่นคือตอบมาดูนี่เลยคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ปากกาอยู่นะฮะไปหมดแล้วแล้วมันก็ออกมาเป็นใครเป็นอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะโดยที่วิธีการทำงานอะเอาปกติแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้อะไรที่มันเป็นสครับเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันออกไปเพราะมันถลอกใช่ค่ะมันออกไปเพราะว่ามันโดนกระแทกหลุดออกไปอะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเจลมันจะนุ่มๆค่ะพี่ผมต้องอเมซิ่งอะไรนะนะคะหลังจากที่เราขัดแล้วนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าผิวเราเนี่ยมันจะเหมือนตึงกระชับขึ้นนะคะใช่แล้วก็เนียนนุ่มค่ะนุ่มสมมติว่าเวลาทำปกติแล้วกันสมมติว่าอยู่บ้านนะฮะไม่ต้องอยู่ข้างนอกหรอกอยู่บ้านก็เช็ดอันนี้ก่อนกลับมาหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มีรองพื้นมีอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยใช่ค่ะใช้นี้ชโลมถูไปก่อนอย่างนี้แล้วฮะแล้วเสร็จไหนคะก็มันแล้วแต่เครื่องสำอางประมาณที่เคยทำนะคะประมาณ1นาทีหรือ1นาทีครึ่งหลังจากนั้นใช่ค่ะก็ใช้ไม่สามารถที่จะล้างภายใน1นาทีหรือ1นาทีครึ่งค่ะอันนี้คงไม่ต้องถามต่อแล้วมั้งว่าไอเจดูอะไรมันจะออกหรือเปล่าเพราะปากกาก็ออกแล้วนี่ตามมาใช่ใช่ตามมานะคะมันก็จะช่วยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าผิวหน้าของเรามีความสะอาดแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อผมก็ใช้ผมมีโฟมล้างหน้าผมก็ใช้โฟมผมปกติแล้วก็บำรุงปกติถ้าเกิดว่าใช้พิเทโรมาตัวเฟสนะคะเพื่อทำความสะอาดใบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถชโลมน้ำเปล่าแล้วก็เช็ดได้เลยก็คือเสร็จโฟมก็คือเสร็จค่ะก็คือแทนโฟมเพราะว่ามันมีตัวบำรุงอยู่ในตัวอยู่แล้วทีนี้อีกความรู้สึกนึงที่สำคัญมากอย่างผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาใช้อะไรล้างหน้าเนี่ยถ้าผมรู้สึกว่ามันลื่นๆรู้สึกว่ามันเหมือนล้างไม่สะอาดหรือรู้สึกว่ามันตึงเกินไปผมไม่ค่อยชอบอันนี้เป็นความรู้สึกอันนี้มันใช้ได้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าตัวนี้นะคะสังเกตจากตอนที่เราจับตอนพี่ฝนขัดมาสักครู่นี้นะคะตัวเจลเนี่ยจะไม่มีน้ำมันเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราขัดนะคะตัวเจลจะแตกตัวออกเหมือนน้ำนะคะแล้วก็ตรงเข้าจัดเขาเรียกว่าจับคราบขี้คายหรือว่าเมคอัพสิ่งสกปรกเนี่ยให้หลุดออกมาค่ะแล้วก็ตัวเจลเนี่ยจะเหมือนน้ำเลยก็คือจะไม่มีความเนอะนะไม่มีความมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ตกค้างในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตึงเกินไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ตึงเลยค่ะไม่มีความรู้สึกว่าตึงเลยหลายคนบอกว่าเวลาที่เราใช้ cleansing เช็ดหน้าเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องไปล้างโฟมล้างอะไรอย่างที่คุณชาวบอกใช่ไหมคะหลังจากนั้นปิดท้ายเนี่ยต้องเช็ดด้วย cleansing ต่อปิดขนแล้วตัวนี้จำเป็นไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลผิวหน้าของผู้สาวๆนะคะหรือวัยหนุ่มๆจริงๆแล้วนะคะ อย่างบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยนะคะเราก็ควรจะใช้สำลีนะคะแล้วก็คลีนซิ่งสำหรับที่ตัวเองมีอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับใบหน้าทั่วใบหน้าของเราจริงๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถามว่าจะต้องใช้พวกอะไรขั้นตอนในการต่อไปก็ทำตามลำดับที่เราดูแลผิวได้เลยแล้วแต่ที่ใครๆจะทำเพียงแต่เราไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าอีกก็ได้คำถามผู้ชายล่ะจะใช้ได้ผลไหมผิวของเขาจะรับกับตัวนี้ได้ไหมได้หมดเลยค่ะทุกเพศทุกวัยก็เอาอยู่ใช่ไหมฮะเอาอยู่แม้กระทั่งคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะเวลาหน้าหนาวนะคะคนต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งจะต้องคือมันผิวแห้งผิวลอกๆนะคะดึงขางเกงขึ้นมาเนี่ยเป็นขุยๆเต็มเลยเพราะฉะนั้นตัวพิเทโรมาบอดี้จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพูดถึงตัวพิเทโรมาบอดี้กัน
นะคะก็คือว่าส่วนผสมหลักในพิเทโรมาพีลลิ่งบอดี้เจลเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับตัวหน้านั่นเองก็จะมีกาแลคโตไมซิสที่ช่วยผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวตึงกระชับนะคะสารสกัดจากเปลือกแมกโนเลียชาเขียวอะโรเวล่าหรือว่านหางจระเข้แต่ว่าที่พิเศษของในส่วนตัวเนี่ยก็จะมี AHA ที่มีความอ่อนโยนสูงนั่นเองค่ะเพราะว่าผิวตัวของเราเนี่ยจะมีความหยาบกร้านนะคะแล้วก็จุดด่างดำมากกว่าหน้าต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะตามข้อศอกตามหัวเข่าขาหนีบข้อพับต่างๆเนี่ยใช่เลยก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นมีส่วนผสม AHA นะคะที่สำคัญนะคะตัวส่วนประกอบตัวนี้ก็คือเปลือกแมกนีเซียที่เราว่าเนี่ยนะคะมันจะซึมเข้าไปในระหว่างที่เราขัดเนี่ยมันจะซึมเข้าไปจนถึงชั้น giving cell นะซึ่งก็เป็นชั้น giving cell ชั้นลึกเลยของผิวหนังใช่ซึ่งปัญหาทุกวันนี้ที่ผิวหน้าเป็นหลุมเป็นริ้วรอยไม่ชุ่มชื้นแห้งเหี่ยวก็มาจากชั้นนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พิเทโรมาพีลลิ่งเจลไม่ว่าจะผิวหรือหน้าเป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยบำรุงผิวจนถึงชั้นลึกใช่จนถึงชั้น giving cell ที่เราว่าทีนี้ถามนิดนึงทำให้เต่งตึงทีนี้ถามนิดนึงฮะอย่างส่วนตัวผมเองนะฮะบางทีเนี่ยเราสิวขึ้นเพราะว่ามันอุดตันนะฮะมันอุดตันบางทีเราบอกว่าเราไม่ได้แต่งหน้าแล้วเราแต่งหน้าน้อยมากเราใช้แป้งน้อยมากแต่บางคนเนี่ยสิวไปขึ้นเพราะ cleansing เพราะว่ามันมีน้ำมันอยู่มันไปอุดตันอยู่อันนี้ต้องขออนุญาตถามอันนี้ซีเรียสนะของเราจะหมดปัญหาเรื่องนี้ใช่ค่ะของเรานี่ก็คือหมดปัญหาเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเจลนะคะแล้วเจลเนี่ยเป็นเนื้อน้ำนั่นเองนะคะดังนั้นจะไม่มีเขาเรียกว่าเป็นออยล์ฟรีนะคะก็คือจะไม่มีไขมันมาอุดตันตรงนี้ขัดไปปุ๊บก็เป็นเนื้อน้ำแตกตัวขจัดขี้ใครอย่างเดียวเลยค่ะจะรับรองเลยว่าไม่มีการอุดตันแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผิวกับตัวหน้าเนี่ยมีส่วนผสมที่คล้ายกันแต่เพียงแค่ตัวผิวเนี่ยเพิ่มในเรื่องของกรด AHA เข้ามาตัวนะคะตัวผิวใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ผิวของเราเป็นส่วนที่มันแห้งกร้านที่คนน้ำหนักเยอะๆแบบว่าข้อพับข้ออะไรอย่างเงี้ยคุณเก๋ใช่ข้อศอกเขาใส่ตุ่มตรงไหนที่มันดำคล้ำเนี่ยทีนี้ประเทศที่เขาผลิตก็คือเกาหลีใต้ถูกไหมฮะใช่ค่ะฟีดแบ็กจากคนประเทศเขาเป็นยังไงบ้างโอ้เรื่องนี้นะคะเพราะว่าทำไมเราถึงต้องเลือกพิเทโรมาพิลลิ่งเจลนะคะมาทั้งแบบบอดี้แล้วก็หน้าเลยนะเพราะว่าที่โน่นเนี่ยขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะขายทางช่องทางโฮมช้อปปิ้งนะคะซึ่งทำไมคนเกาหลีเขาชอบดูแลผิวจะสังเกตว่าทำไมคนเกาหลีหน้าตาไม่ดีแต่ผิวอย่างดีเลยคือสวยหน้าตาถึงแม้ว่าอาจจะต้องไปทุบบ้างนิดหน่อยใช่ใช่แต่ผิวเขาดีใช่เขาจะใช้ในการอาบน้ำใช้ในการอาบน้ำเลยแล้ววิธีการใช้ตัวบอดี้นี่ล่ะคะใช้ยังไงเอ่ยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็จะใช้เหมือนกันก็คือก่อนอาบน้ำเนี่ยเราก็ชโลมนะคะบนผิวกายของเรานะคะหรือว่าตรงไหนที่เราอยากเน้นเป็นพิเศษอาจจะเป็นข้อศอกนะคะเข่าหรือว่าตาตุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถขัดบนได้เลยนะคะเหมือนกับตัวหน้ามีคำถามว่าถ้าแบบใกล้ๆจุดซ่อนเลนส์เราจะมีปัญหากับผู้หญิงไหมสาวๆไหมไม่เลยค่ะได้ไม่จริงๆก็ต้องแบบว่าหัวโค้งหัวเข่าใครก็มั่นใจว่าใช้ได้แจ็คกะเล้งไงคะแจ็คกะเล้งก็ใช้ได้ใช่ค่ะข้อพับขาหนีบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช้ได้หมดเลยติดด้วยอะไรอย่างงี้ไงสมมติผมไม่อยู่ก็คุยกันไปก่อนผมไม่อยู่มาคุยด้วยกันค่ะมาคุยด้วยกันสาวออฟฟิศเนี่ยคุณเก๋อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราสมมติว่าเราไปออกแดดจะสครับทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถขัดได้ทุกวันเพราะบางครั้งจะรู้สึกสักๆแล้วมีเม็ดบีบแต่ตัวพิเทโรมาพิลลิ่งเจลเนี่ยโดยเฉพาะบอดี้นะคะหรือหน้าเนี่ยใช้ได้ทุกวันคือเราออกแดดทุกวันเรากลับมาจากทำงานใช่ไหมคะออกแดดแล้วเราก็จะมาขัดนะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นฝ้าใช้สามารถใช้ได้ทุกวันใช่ทั้งสองท่านผิวทั้งสองท่านนะฮะหัวนี่ยอมรับจริงๆผิวดีจริงๆขอบคุณค่ะผิวคือผิวดูละเอียดเนียนคือแบบมันดูวาวอ่ะนึกออกไหมบางทีบางคนนะเรื่องของผิวพรรณบางคนไม่เป็นสิวก็จริงแต่หน้ามันก็ดูไม่ออร่าดูไม่เกลี้ยงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องบุญวาสนานะคุณผู้ชมเรื่องการดูแลตัวเองบอกได้บางคนโค้งหน้าไม่ดีนั่นอีกเรื่องนึงมีตังค์ก็ต้องไปทำใหม่แต่เรื่องผิวถ้าเกิดทำให้มันดีแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็สะดุดตาบ้างใช่ค่ะจะยิ่งผิวในช่วงของยุคนี้ด้วยอากาศแบบนี้ด้วยยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษเลยสีผิวไหนก็แล้วแต่ใช้ได้หมดมันมีความใสในตัวของพื้นสีผิวมันถูกไหมคะไม่ได้บอกว่าใช้แล้วขาวไม่ได้บอกว่าใช้แล้วทุกคนขาวถึงจะดูดีผิวสีไหนก็ดูดีได้แต่ต้องเป็นผิวจริงๆที่มันใสทีนี้เราพูดกันว่าสามารถใช้ทุกวันได้บางคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะถ้าใช้ทุกวันแล้วถ้าหมดเร็วล่ะแล้วก็เรื่องของราคาเปลืองหรือเปล่าจะถามเรื่องของรา
ราคาว่าเออมันราคาเท่าไหร่แล้วเวลาใช้ในคนต้องใช้มากน้อยขนาดไหนใช้ได้นานไหมครับใช้ได้นานนะคะอย่างตัวนี้ก็ประมาณถ้าใช้ทุกวันเนี่ยนะคะก็ประมาณตีไปเดือนครึ่งนะคะเดือนครึ่งอย่างหน้าเนี่ยก็ประมาณแต่ถ้าของเก๋ก็น่าจะได้แค่ครึ่งเดือนมันขึ้นอยู่ที่ร่างกายด้วยนะคะบางคนตัวเล็กบางคนตัวใหญ่ค่ะจ้ะส่วนใบหน้าก็แล้วแต่ว่าบางคนแต่งหน้ามาเยอะอย่างเก๋แต่งทุกวันเนี่ยกลับไปอาจจะต้องใช้เยอะคนอื่นหน่อยใช่ไหมประมาณนี้ทีนี้อีกเรื่องนึงสำคัญมากเวลาที่บางคนไปทำกิจกรรมมาไปดำน้ำตีกอล์ฟไปทะเลมาผิวหน้าไม่ปกติแหละความรู้สึกมามันร้อนมาอยู่แล้วถามว่าพอมาถึงเนี่ยมันรู้สึกว่าหน้ามันหยาบมันกร้านแต่เพิ่งโดนแดดมาไม่กล้าใช้ได้หรือเปล่าก็ทิ้งไว้สักพักนึงนะคะพักในห้องพักผ่อนสักชั่วโมงนึงนะคะแล้วค่อยทำความสะอาดหน้าล้างหน้าอาบน้ำได้เลยนะคะนั่นคือความอ่อนโยนที่ทางผลิตภัณฑ์มีนั่นเองใช่ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเจลขัดผิวหน้านะคะหรือว่าผิวกายเนี่ยจะมีส่วนประกอบของว่านหางจระเข้ด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปโดนแดดช่วงสงกรานต์มานะคะก็ผิวจะแสบๆร้อนๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ปลอบประโลมผิวได้อย่างดีเลยนั่นเองค่ะช่วยลดอาการระคายเคืองลดอาการแสบร้อนหรือแดงได้นะคะหรือเวลาเราไปทะเลมาบางคนเขาก็จะใช้ไอ้พวกอะโลเวร่าใช่ไหมฮะใช่อันนี้ก็มีส่วนผสมอยู่แล้วใช่ค่ะสามารถใช้ได้เลยใช่แล้วค่ะทันทีนะฮะก็โอเคดีมากๆเลยนะครับเก๋ยังคงสงสัยอยู่ค่ะพี่ฝนค่ะพี่แก้วค่ะว่าในเรื่องของการที่ทำให้หน้า V shape เพราะว่าเชื่อว่ายุคนี้เนี่ยสาวๆสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวสครับมันจะช่วยโดยเฉพาะดิฉันบอกเขาไปด้วยโดยเฉพาะดิฉันนะคะมันสามารถช่วยได้อย่างไรอยากให้แจงรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งโอเคค่ะก็ส่วนผสมนะคะส่วนผสมหลักอันนึงเนี่ยของตัวพีเทโรมาพีลิ่งเจลนะคะทั้งตัวหน้าแล้วก็บอดี้เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนผสมจากเปลือกแมกโนเลียนั่นเองค่ะซึ่งสารสกัดจากแมกโนเลียตัวนี้นะคะก็มีผลวิจัยรองรับด้วยนะคะว่าช่วยให้ผิวของเราเนี่ยตึงกระชับนะคะแล้วก็เผาผ่านไขมันในส่วนเกินนะคะและนอกนั้นยังสามารถต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่า 1,000 เท่านะคะแล้วมีวิธีการว่าต้องนวดแบบไหนอะไรไงหรือว่าเราก็ใช้ตามปกติได้เลยใช่ค่ะนวดตัดขึ้นอ๋อคือพอมันตึงกระชับแล้วเนี่ยหมายความว่าที่มันเยอะๆเนี่ยมันก็จะรัดโครงมากขึ้นถูกไหมฮะใช่ตัวชั้นของกิวิ้งเซลล์เนี่ยมันจะอยู่ข้างในใช่ไหมคะพอเราใช้เป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้ใบหน้ากระชับด้วยแล้วก็ลดไขมันถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะหน้าของเราที่มีแอบอัดตรงบริเวณคอด้วยเหมือนกันนะคะที่แอบจะมีเหนียงตรงนี้จุดเลยอ่ะใช่มันจะเป็นข้อศอกเอ้ยหัวเข่าเอ้ยตะตุ่มเอ้ยที่เรานั่งขัดสมาธิอยู่เป็นประจำเห็นบอกว่ามีเรื่องของส้นเท้าแม่ผมเนี่ยแม่ผมเป็นนักขัดสมาธิประจำนั่งข้ามคืนเลยฮะนั่งสมาธิจนได้ นี่นั่นตอบโจทย์ได้เลยค่ะของบอดี้นะคะค่ะแล้วต้องถูหนักกว่าเดิมหรือว่ายังไงก็ขัดธรรมดานี่แหละปกติเลยก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะถือเป็นเรื่องที่ดีนะครบเลยทีเดียวใช้มากใช้น้อยแล้วแต่ก็คือว่าถ้าเกิดใครที่โคม่ามาหน่อยช่วงแรกก็ใช้เยอะนิดนึงพอผิวเนื้อตัวมันเสถียรแล้วก็ใช้ให้มันเป็นเริ่มเบาลงไปนิดนึงก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะก่อนที่จะหมดเวลาครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถามว่าเรื่องของการขัดผิวในท้องตลาดเรามีอยู่เยอะมากอยู่ดีๆจะบอกให้คนมาเปลี่ยนมาลองใช้ของเกาหลีอันนี้บางทีมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันก่อนที่เวลาจะหมดเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากใครก่อนดีครับเดี๋ยวฝนก่อนก็ได้ได้ครับเชิญครับก็ยังไงแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการดูแลผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้เราได้นำผลิตภัณฑ์ที่ดีพรีมของพรีเมียมจากประเทศเกาหลีใต้มาให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะก็ลองซื้อถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีภาพ before after ข้างกล่องอย่างชัดเจนใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะโอเคค่ะทีนี้อยากให้คุณแก้วฝากในเรื่องของผิวกายแล้วกันค่ะนะคะในส่วนของผิวกายนะคะก็คือว่าในแต่ละวันในการดำรงชีวิตเนี่ยก็คือเรามักจะทาครีมกันแดดนะคะหรือว่าครีมบำรุงต่างๆนะคะการผ่าเซลล์ผิวหรือการสครับผิวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะอย่างตัวพิเทโรมาพิลลิ่งตัวบอดี้ตัวนี้นะคะก็จะช่วยผ่าเซลล์ผิวกายนะคะที่อาจจะอุดตันรูขุมขนนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นแล้วก็รับครีมบำรุงต่างๆได้ดีขึ้นค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะพิเทโรมาพีลลิ่งค่ะและสินค้าดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือว่าจะโทรสั่งซื้อที่ call center ก็ได้นะคะ0868835858นั่นเองค่ะครับผมก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงเกาหลีใต้นะฮะไม่ต้องไปฝากซื้อใน Instagram ให้ยุ่งยากวุ่นวายนะฮะวันนี้มาถึง
จอยคอยแล้วมาทำให้เราได้ PV แล้วด้วยก็อยากจะให้ลองใช้กันเป็นกลุ่มแรกๆนะครับในสมาชิกของเราครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต้องคอยติดตามในรายการท้าลองท้ารวยวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ